สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผลโหวตวิเคราะห์4นักเตะลิเวอร์พูลน่าดึงมาร่วมทัพเปิดผลโหวตและวิเคราะห์4นักเตะที่ลิเวอร์พูลน่าจะดึงตัวมาร่วมทีมมีทั้งติโก้อัลคันตาราคายไฮเฟสอาดามาตาเร่และมาคัสตูรายูโรสปอร์ตนิวส์นะครับสื่อกีฬาชั้นนำก็ได้เปิดผลโหวตให้แฟนบอลต้องการให้สโมสรลิเวอร์พูลดึงใครมาเสริมทัพเพื่อป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2020-2021ถ้าสามารถซื้อเข้ามายังถิ่นแอนฟิลด์ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโดย4นักเตะที่ Eurosport News ทำแบบสำรวจล้วนแล้วแต่มีข่าวกับหงแดงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทั้งติโก้อัลคันตารากองกลางของไบเยอร์มิวนิกคายไฮสเวิร์ทมิดฟิลด์ดาวรุ่งของไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นอาดามาตาเร่ปีกตัวจี๊ดของบูมแฮมตันวันเดอร์เลอร์และมาคัสตูรากองหน้าของปุริเซียมิเชลกับบักโดยผลโหวตของนักเตะคนไหนจะเป็นการสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับหงแดงเลเวอร์พูลอันดับที่1ติโก้อัลคันตาราโดนโหวตไป 48% อันดับที่2คายไฮสเวท 26% อันดับที่3อาดามาตาเร่ 22% และอันดับที่4มาคัสตูรา 5% ขณะเดียวกันนะครับยูโรสปอร์ตนิวก็ได้วิเคราะห์เหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลควรซื้อนักเตะทั้ง4รายดังนี้เริ่มต้นที่ติโก้ของไบเยอร์มิวนิกติโก้เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลไม่มีคือเป็นกองกลางที่สามารถคอนโทรลเกมได้จ่ายบอลแม่นยำและสามารถปลดล็อกแนวรับของคู่แข่งในซีซั่นคงได้เห็นบรรดาทีมคู่แข่งพากันตั้งรับลึกในการเล่นกับลิเวอร์พูลส่งผลให้จะเจาะได้ยากมากขึ้นทำให้ถ้าดึงติโก้มาร่วมทีมจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างดีมาคัสตูรามปุริเซียมิเชลกัดบักตัวรามจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของหงแดงและเข้ามาแข่งขันกับโรเบอร์โตเฟอร์มิโนรวมทั้งยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีเพราะเพิ่งอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นมาคัสตูรามซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของลียงตูรามตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่เป็นผู้เล่นแนวรับฝั่งตรงข้ามต้องจับตามองทุกฝีก้าวเนื่องจากมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งสูงใหญ่คล่องแคล่วเลี้ยงบอลไปได้ดีคายไฮสเวทเลเวอร์คูเซนไฮสเวทนะครับกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาล2019-2020โดยเฉพาะช่วงหลังรีสตาร์ทที่ระเบิดฟอร์มทำประตูได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเลเวอร์คูเซนต้องการค่าตัวของดาวเตะทีมชาติเยอรมนีในวัย21ปีไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ประมาณ 2,800 ล้านบาทนะครับทำให้เขาอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่หงแดงจะทุ่มทุนแต่ถ้ากล้าเดินหน้าดึงมาเสริมทัพรับรองว่ามีคนช่วยทำประตูได้อีกเยอะอย่างแน่นอนสุดท้ายอาดามาตาเร่จากวูมแฮมตันลิเวอร์พูลควรจะดึงนักเตะมาเสริมแนวรุกเพื่อเป็นยางอะไหล่ในกรณีที่3ประสานซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิร์มิโนและโมเมดซาลาไม่สามารถลงสนามได้ตาเร่เป็นปีกที่มีความเร็วแถมแข็งแกร่งสุดๆทำให้สามารถฉีกกองหลังคู่แข่งได้เป็นชิ้นๆโดยดาวเตะวัย24ปีกดไปถึง6ประตูกับ12อาซิสต์ในซีซั่นนี้นะฮะนี่คือสื่อ Eurosport News นะครับเขาได้ทำการโหวตและวิเคราะห์ออกมาเช่นนี้นะฮะแล้วแฟนๆ The Cup แฟนพันธุ์แท้คิดเห็นกันอย่างไรนะจ๊ะกับการโหวตและวิเคราะห์ของ Eurosport News นะจ๊ะ Michael Owen กับสถานะแฟนบอลลิเวอร์พูล Michael Owen ตำนานดาวเตะสโมสรลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ Exclusive กับ90 Milesประเทศอังกฤษถึงสถานการณ์การเป็นเดอะคัพในเวลานี้หลังผันตัวเองมาเป็นผู้ให้ทัศนะทางโทรทัศน์อดีตเจ้าของฉายาเบบี้โกในวัย40ปีเขาแจ้งเกิดกับหงแดงตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชนก่อนที่จะย้ายไปซบตักราชันชุดขาวเรือมะเร็ดในเวลาต่อมามันเป็นเรื่องที่ยากที่ผู้คนจะเข้าใจถึงความรู้สึกของผมว่ากันว่าคุณจะเป็นแฟนบอลของสโมสรหนึ่งแต่ก็ต้องชอบพวกเขาพวกทีมอื่นและทีมอื่นอีกผมเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันตั้งแต่เด็กและหลังจากนั้นผมก็ได้ร่วมทัพลิเวอร์พูลตอนที่ผมอายุได้11ปีและยังคงเชียร์เอเวอร์ตันอย่างลับๆราว 1-2 ปีได้แต่หลังจากที่ผมใช้เวลาอยู่กับลิเวอร์พูลมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกที่คุณต้องเชียร์ทีมนี้เช่นเดียวกันกับเจมี่กาลาเกอร์ล็อบบี้ฟาวเลอร์และอดีตผู้เล่นภายในทีมหลายคนที่เชียร์เอเวอร์ตันมาตั้งแต่เด็กแน่นอนนะครับเมื่อผมอายุได้12 13 14ปีก็เริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลจากนั้นพวกเขาก็อยู่ในใจของผมอยู่ในสายเลือดของผมหากคุณถามว่าคุณเล่นให้กับทีมอะไรมาและให้บอกชื่อแค่สโมสรเดียวผมก็จะตอบว่าลิเวอร์พูลนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมทำได้ดีที่สุดเป็นที่ที่ผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลมากที่สุด
นั่นเป็นช่วงเวลาที่ไมเคิลโอเว่นพีคที่สุดดังนั้นลิเวอร์พูลจึงเป็นทีมที่ผมอยากให้พวกเขาทำได้ดีแต่อย่างที่คุณรู้ผมอยากให้ทุกทีมที่ผมเคยเล่นด้วยทำให้ได้ดีเช่นเดียวกันว่ากันว่าตามจริงการทำงานอยู่ในวงการโทรทัศน์ของผมทำให้อยู่ในสถานะแฟนบอลมากกว่าที่เคยเป็นมาผมไม่ชอบทีมที่เล่นไม่ดีทำนองนั้นผมชอบทีมที่เล่นได้ดีทำให้สนุกต่อการดูพวกเขาเล่นและมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีต่อปีผมคิดว่าตนเองเป็นแฟนฟุตบอลมากกว่าที่ผมเคยเป็นมาเจนี่บอกพวกดาวรุ่งช่วยกระตุ้นแข้งชุดใหญ่หงแดงเจนี่วานิดุมนะครับกองกลางชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลบอกว่าการมีเหล่าดาวรุ่งแจ้งเกิดขึ้นมาในฤดูกาลนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อบรรดานักเตะภายในทีมชุดใหญ่ทุกคนลิเวอร์พูลชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นครับมีนักเตะดาวรุ่งหลายๆที่ได้โอกาสแจ้งเกิดทั้งเคอร์ติสโจนส์ไนโกลวิลเลียมและฮาวิเอเลียตมันดีจริงๆเจนี่แสดงความคิดเห็นถึงรุ่นน้องที่ก้าวขึ้นมาในปีนี้อย่างแรกพวกเขาทำตัวพวกเขากระหายในการเรียนรู้จากนักเตะรุ่นพี่ภายในทีมและมันทำให้คุณต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขามากเพราะว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้จากนักเตะภายในทีมชุดใหญ่และพวกเขาเองก็มีคุณภาพอยู่แล้วด้วยพวกเราก็แค่อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาในการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาของพวกเขาพวกเขาสามารถทำงานที่พวกเราทำได้ในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ทำงานกับพวกเขานะการมีพวกเขาอยู่มันทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่ายามซ้อมพวกเขาก็ทุ่มเทเกิน 100% และพวกเขาก็ต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขามีดีอย่างไรนั่นมันทำให้พวกเราในฐานะนักเตะในทีมชุดใหญ่ดีขึ้นไปด้วยผมคิดว่ามันเป็นใน2ทางมันไม่ใช่แค่พวกเราสอนพวกเขาแต่มันยังรวมถึงพวกเขาเองก็ต้องแน่ใจว่าพวกเราจะเต็มที่กับมันเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับพวกเขาซ้อมเต็ม 100% ดังนั้นพวกเราเองก็ต้องมีสมาธิเพราะว่าพวกคุณคือคู่แข่งที่ดีในการซ้อมนั่นเองฮะอดีตลูกทีมบอกเป๊ปเก่งแต่เหมาะกับทีมที่มีนักเตะที่เก่งอยู่แล้วมุสูนาบาสโตกูนะครับผู้จัดการทีม NEC ในเมเกนในฮอลแลนด์นะครับพูดถึงการทำงานของเป๊ปลินเดอร์มือขวาของเจคกิ้งคลับที่ลิเวอร์พูลในสมัยรับบทบาทในใหญ่ภายในทีมลีกดัตแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จลินเดอร์เคยออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วไปคุมทีม NEC ในบ้านเกิดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วกลับมารับบทบาทโค้ชในทีมแอนฟิลด์ต่อก่อนที่จะถูกเจคกิ้งคล็อปเลื่อนให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมแทนเจสโกบูบักส์ตอนนี้ครับนามันโตกลูที่สมัยนั้นเป็นนักเตะภายในทีมของลินเดอร์บอกว่าลินเดอร์นั้นนะครับเป็นคนที่เก่งมีวิธีการทำงานที่ยอดเยี่ยมและใครๆก็รักเขาแต่เขาเหมาะสมกับการทำงานนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วมากกว่าสิ่งที่เขามีในความคิดเกี่ยวกับนักเตะ NEC คือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแน่นอนคุณทำงานกับโมเมดซาลาหรือนักเตะชื่อดังของลิเวอร์พูลมันก็ง่ายในการทำงานแบบนั้นกับพวกเขาอดีตลูกทีมที่วันนี้เลื่อนขึ้นมาทำหน้าที่ใหญ่ๆของทีมเองแล้วกล่าวพลังงานของเขาและการฝึกซ้อมนั้นดีมากๆทุกคนก็รักเขาและที่สโมสรทุกคนก็ยังคงรักเขาอยู่แต่พวกเรามีแฟนที่ตั้งความหวังเอาไว้เมื่อคุณแพ้3นัดมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วในการอยู่ที่นี่ต่อเขารักในฟุตบอลและคุณสามารถเห็นแพชชั่นได้ในการซ้อมเขาไม่เคยหยุดนั่งเขาลุกขึ้นยืนอยู่เสมอมีการซ้อมที่พวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเกิดขึ้นถ้านักเตะอยู่ในระดับที่ดีกว่าบางทีเขาอาจจะได้อยู่ที่นี่ต่อสิ่งที่เขามีความคิดของเขามันอยู่ในระดับสูงกว่าที่ NEC กับนักเตะที่ดีกว่าคุณสามารถทำอะไรที่เขาต้องการได้เมื่อเจคกลับอำลาลิเวอร์พูลเป๊ปสามารถแทนที่ในการทำงานของนักเตะเหล่านั้นทันทีที่ลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4สิงหาคมนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ